ตำนานคนดังสวยหยาดฟ้าค่ะใครจะรู้แม่คุณแตงโมคืออดีตนางเอกระดับตำนานในละครจากพระนิพนธ์ของราชวงศ์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในนางเอกที่เข้าวงการตั้งแต่อายุยังน้อยเลยนะคะสำหรับคุณแตงโมภัทรธิดาภัชรวีรพงศ์ค่ะนักแสดงสาวชื่อดังแต่พอได้เห็นแม่ของเธอนะคะทำให้รู้ได้เลยว่าลูกไม้นั้นหล่นไม่ไกลต้นจริงๆค่ะเพราะว่าคุณแม่ของคุณแตงโมนะคะสวยมากค่ะแม้ว่าจะมีอายุที่มากขึ้นนะคะซึ่งหลายคนค่ะอาจจะไม่เคยรู้นะคะว่าแม่ของคุณแตงโมนั้นมีดีกรีเป็นถึงนางเอกค่ะคุณแตงโมภัทรธิดานะคะเป็นบุตรคนเดียวของคุณโสพลภัชรวีรพงศ์ชาวภูเก็ตค่ะกับคุณพนิดาศิระยุทธโยธินค่ะที่มีพี่ชายต่างบิดา1คนนะคะก็คือคุณดายศเดชจบบิดาและมารดาได้หย่าขาดกันขณะที่คุณแตงโมนะคะมีอายุได้3ขวบค่ะโดยเธอค่ะได้รับการเลี้ยงดูจากบิดาตลอดนะคะซึ่งต่อมาค่ะคุณโสพลนะคะก็ได้สมรสใหม่อีกครั้งและภายหลังได้แยกบ้านกับคุณแตงโมค่ะส่วนคุณพนิดานะคะก็ได้สมรสใหม่เช่นกันค่ะกับนักการทูตไทยประจำประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะคุณแม่ของคุณแตงโมนั้นนะคะมีชื่อจริงว่าพนิดาสิริยุทธโยธินค่ะโดยคุณแม่พนิดานะคะเคยเป็นนางเอกของบริษัทรัชฟิล์มทีวีค่ะแสดงในละครโทรทัศน์ยุคขาวดำนะคะในช่วงที่กำลังจะเปลี่ยนระบบออกอากาศจากทีวีขาวดำเป็นทีวีสีค่ะแล้วก็เคยเป็นนางแบบแถวหน้าของเมืองไทยในยุคนั้นนะคะและยังเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของอิมพาราโฮเทลค่ะซึ่งเป็นโรงแรมชื่อดังในยุคนั้นนะคะอีกทั้งยังมีผลงานการถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารสกุลไทยและนิตยสารแฟชั่นรวมถึงเดินแบบแฟชั่นบนเวทีและทีวีมาแล้วมากมายค่ะส่วนผลงานการแสดงละครโทรทัศน์ยุคขาวดำนะคะก็ได้แก่เรื่องกนกนครในปี2517ค่ะเป็นหนังลูกครึ่งฟิล์มสีครึ่งขาวดำค่ะซึ่งในยุคช่อง7ระบบขาวดำนะคะกำลังจะย้ายมาออกอากาศด้วยภาพสีค่ะทางททบ5ระบบสีซึ่งฟิล์มรูปภาพที่หลงเหลืออยู่เป็นตอนที่11ของเรื่องชื่อตอนว่าหวังจองนงครานดำเนินเรื่องอยู่ในช่วงที่นางกนกเรขาเลือกคู่สำหรับละครที่แม่ของคุณแตงโมแสดงเป็นนางเอกก็มีเรื่องกนกนครซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในพระราชวงศ์เธอพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัสกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ค่ะนำมาจากนิทานโบราณของอินเดียนะคะที่ฝรั่งนำมาถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษและทรงถ่ายทอดต่อเป็นภาษาไทยโดยกลอน6และกราบสุรางคนางเนื้อเรื่องตามวรรณคดีเป็นแนวแฟนตาซีสนุกสนานกล่าวถึงพระอิศวรฤาษีนิมิตคำสาปยักษ์ผีปีศาจเสือและมีฉากแฟนตาซีอย่างขี่ช้างหนีผู้ร้ายเกาะขานกบินข้ามมหาสมุทรตามหากนกนครค่ะและด้วยความที่มีคุณแม่เป็นนางเอกชื่อดังนะคะทำให้พี่ๆสื่อมวลชนยุคนั้นจะคุ้นเคยกับแม่พนิดาเป็นอย่างดีสื่อรุ่นใหญ่หลายๆคนค่ะก็เคยช่วยอุ้มคุณแตงโมสมัยที่เป็นตัวน้อยๆกันมาแล้วด้วยอย่างไรก็ตามนะคะกับเรื่องราวสะเทือนใจที่เกิดขึ้นทางช่องของเราขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณแตงโมอีกครั้งด้วยค่ะ